ลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศชัดเจนถึงการขยายเกณฑ์การใช้อาวุธนิวเคลียร์หากถูกโจมตีโดยมหาอำนาจนิวเคลียร์หรือประเทศไหนก็ตามที่สนับสนุนรวมถึงหากศัตรูก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่ออธิปไตยด้วยอาวุธประเภทไหนก็ตามขณะที่รอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากหน่วยข่าวกรองยุโรปว่ารัสเซียได้จัดตั้งโครงการอาวุธในจีนเพื่อพัฒนาและผลิตโดรนโจมตีระยะไกลสำหรับใช้ในสงครามกับยูเครนรายงานข่าวระบุว่า IEMC Kupo ในเครือบริษัทผลิตอาวุธของรัสเซียอย่าง Almaz Ante ได้พัฒนาและทดสอบการบินของโดรนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่ากาปิยา3หรือ G3 ในจีนโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นตามข้อมูลในเอกสารฉบับหนึ่งที่คูโปส่งไปยังกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเมื่อต้นปีคูโปได้แจ้งกระทรวงกลาโหมรัสเซียหลังจากนั้นว่าบริษัทสามารถผลิตโดรนรวมถึงรุ่น G3 ที่โรงงานในจีนได้ในปริมาณมากเพื่อนำอาวุธดังกล่าวไปใช้ในปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวกับรอยเตอร์ว่าไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวและเสริมว่าจีนมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดในการส่งออกโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับด้านฟาเบียนฮินส์นักวิชาการจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองด้านกลาโหมในอังกฤษให้ความเห็นว่าหากมีการยืนยันว่าจีนส่งโดรนไปยังรัสเซียจริงก็จะเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในสงครามยูเครนเพราะเมื่อพิจารณาสิ่งที่เราทราบกันมาว่าจีนได้ส่งให้กับรัสเซียจนถึงตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงทหารเช่นส่วนประกอบและชิ้นส่วนย่อยที่สามารถนำไปใช้ในระบบอาวุธได้แต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือเอกสารการโอนย้ายระบบอาวุธทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้สำหรับโดรน G3 มีระยะการบินราว 2,000 กิโลเมตรและมีน้ำหนักบรรทุก50กิโลกรัมมีการส่งตัวอย่างโดรน G3 และรุ่นอื่นๆที่ผลิตในจีนไปยังบริษัทคูโปในรัสเซียเพื่อ นำไปทดสอบเอกสารอีก2ฉบับให้ข้อมูลว่าคูโปได้รับโดรนด้านการทหารที่ผลิตในจีนแล้ว7ลำเป็นโดรน G3 2ลำซึ่งแหล่งข่าวด้านข่าวกรองบอกว่าการส่งตัวอย่างโดรนไปยังสำนักงานใหญ่ของคูโปเป็นหลักฐานชิ้นแรกชิ้นสำคัญที่ทางหน่วยงานค้นพบขณะเดียวกันรอยเตอร์ก็ได้รายงานคำกล่าวอ้างของหลีชองกึนส.ส.เกาหลีใต้ซึ่งเป็นสมาชิกกรรมการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎรอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองซึ่งระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เกาหลีเหนือจะทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งที่7หลังจบศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนเมื่อเดือนกรกฎาคมรายงานจากสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันสรุปว่าเปียงยางอาจจะผลิตวัสดุฟิสซายมากพอที่จะทำหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง90ลูกแต่คาดว่าน่าจะลงมือผลิตไปแล้วแค่ราวๆ50ลูกรีชี้ว่าการที่สื่อเกาหลีเหนือรายงานข่าวว่าผู้นำคิมจองอึนเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมไม่ใช่เรื่องปกติและอาจจะมีเจตนาส่งสัญญาณข่มขู่ไปยังสหรัฐก่อนศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงรัฐบาลสมแดงเคยประกาศอย่างชัดเจนว่าคลังแสงนิวเคลียร์และขีปนาวุธทิ้งตัวคือสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันภัยคุกคามจากสหรัฐและชาติพันธมิตรนอกจากนี้ยังถือว่าอาวุธร้ายแรงเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของชาติและเป็นข้อมูลพิสูจน์ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือทีนี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในการประชุมสภาประชาชนสูงสุดหรือ SPA ผู้นำคิมได้สั่งให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประกาศให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ